สวัสดีครับก็ยังอยู่ในช่วงการเฉลยข้อสอบภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับสนามสอบครูกทม 2/60 นะข้อนี้ก็เป็นเรื่องการถอดกลนปกตินะครับกลนที่2ปกตินะฮะเราก็ถอดกลนแล้วก็จับบวกกันยกกำลัง2ก็ได้คำตอบแล้วนะอ่ะมาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเริ่มเลยครับตัวนี้รูท2นะฮะหาค่าออกมาต่อไปบวกรูท8เป็น2รูท2บวกรูท18เป็น3รูท2บวกรูท32เป็น4รูท2แค่นั้นเองครับแล้วก็ยกกำลังนะครับที่เหลือแล้วก็จับบวกนะฮะตรงนี้บวกกันได้เท่าไหร่ครับตรงนี้บวกกันได้10จะได้เป็น10รูท2ทั้งหมดยกกำลัง2ยกกำลังตัวนี้ก็ได้เป็น200ถ้วนพอดีพอดีครับคำตอบข้อนี้ตอบ200ครับตอบช้อยข้อที่4ครับเนาะคงไม่ยากเกินความสามารถพวกเราแน่นอนนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ